สวัสดีค่ะคุณกำลังฟังทรายข่าวพอดแคสต์สำหรับคนไม่มีเวลาตามข่าววิทยาศาสตร์วันนี้นัดมากับพี่ตุ๊กค่ะที่จะมาเล่าข่าววิทย์ในรอบปี2023หรือว่า2566เนี่ยให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันสวัสดีครับทุกท่านครับก็เวลาผ่านไปไวเหมือนโกหกนะครับมากลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งกับรวมข่าวฮิตกับเรื่องวิทย์รอบโลกนะครับก็พบกับผมอีกครั้งหนึ่งนะครับอ่ะเริ่มกันเลยดีกว่าเนาะไม่เสียเวลาครับผมก็จะมาดูที่ข่าวอวกาศนอกโลกกันก่อนเลยว่าในรอบปีเนี่ยมีประเทศไหนดังประเทศไหนเด่นส่งอะไรกันขึ้นไปบ้างเริ่มที่จันทรายาน3เลยก็คือภารกิจที่อินเดียเนี่ยเขาตั้งใจที่จะส่งยานอวกาศของที่เขาทำขึ้นมาเนาะไปจอดที่ขั้วใต้ของดวงจันทร์เพื่อที่จะศึกษาว่าตรงขั้วใต้เนี่ยมีน้ำแข็งเป็นองค์ประกอบแล้วก็จะหาน้ำได้หรือเปล่าเพราะเขาก็เชื่อว่าบริเวณขั้วโลกใต้ของดวงจันทร์เนี่ยเป็นบริเวณที่อับแสงอาทิตย์แสงอาทิตย์ส่องไปไม่ถึงก็เลยทำให้อุณหภูมิมันหนาวมันเย็นก็อาจจะมีน้ำแข็งอยู่ครับมันน่าสนใจนะครับจริงๆจริงๆข่าวที่เราคุยกันวันนี้จะเป็นข่าวที่พวกเราเลือกกันมานะครับจากบรรดาข่าววิทยาศาสตร์ต่างๆที่มันเกิดขึ้นบนโลกและข่าวนี้ก็ไปสะดุดตาพวกเราเหมือนกันนะเราก็ได้นำเสนอเรื่องนี้ไปแล้วด้วยเหมือนกันก็คือยานจันทรา3ของอินเดียซึ่งจะบอกว่าอินเดียนี่เป็นชาติที่4ของโลกเป็นชาติที่2ของเอเชียนะครับรองจากจีนนะฮะก็ทำภารกิจนี้สำเร็จลงไปได้นะฮะแต่สิ่งที่น่าสนใจคือว่าเขาไม่ได้เลือกลงจุดที่เขาเรียก3ชาติแรกเลือกลงจุดนี้ยากมากมันเป็นจุดมืดที่สุดของดวงจันทร์ใช่ใช่ซึ่งตอนนั้นจำได้ว่าข่าวนี้ที่เรานำเสนอไปเนี่ยเราก็ยังลุ้นอยู่ว่ามันยานจันทรา3จะผ่านความหนาวเหน็บมาได้ไหมปรากฏว่าเคาะไม่ขึ้นเพราะว่าปี2019เขาเคยส่งยานจันทรา2ไปแล้วไม่สำเร็จใช่ปีนี้เขาก็เลยส่งตัวนี้จันทรา3ขึ้นไปนะฮะปรากฏว่าพอผ่าน24ชั่วโมงแรกไปก็ต้องรอเคาะกันนานเลยนะครับไม่สามารถทำงานได้แต่จะบอกว่ามันคุ้มค่ามากเพราะเขาได้ข้อมูลกลับมามหาศาลเลยนะสำหรับประเทศอินเดียแล้วก็เป็นก้าวสำคัญที่เขาสามารถที่จะขึ้นไปเหยียบจะบอกว่าเหยียบก็ไม่ได้เนาะขึ้นไปจอดบนดวงจันทร์ได้เป็นผลสำเร็จนะครับทีนี้ก็จะมีคิวต่อไปที่จะต้องเข้ามาขึ้นใครจะเป็นผู้ที่ขึ้นเป็นคิวต่อไปเหยียบดวงจันทร์ได้นะฮะหมายถึงลงจอดดวงจันทร์ได้อีกนะฮะก็ทยอยมาแล้วและข่าวล่าสุดก็เดือนหน้าครับมกราคมก็จะมีข่าวดีของชาติที่5ชาติที่5ของโลกใช่ครับชาติที่5ของโลกที่จะไปลงจอดที่ดวงจันทร์นะครับก็จะเป็นเนี้ยใกล้ๆไม่ไกลเรานะครับญี่ปุ่นรู้สึกยานจะชื่ออะไรนะสลิมอะไรสักอย่างนึงนะครับก็ตัวไม่เล็กไม่ใหญ่ครับประมาณแท็กซี่มิเตอร์บ้านเรานะครับ2เมตรเองอ๋อไม่ถือว่าแบบไม่ใหญ่นะไม่ใหญ่ฮะ2เมตรแท็กซี่มิเตอร์อาจจะยาวกว่าด้วยทีนี้ก็น่าสนใจว่าเขาใช้งบประมาณไปมหาศาลนะครับแต่ว่าก็ได้เป็นเขาเรียกว่าผู้บุกเบิกอวกาศเป็นชาติที่4นี่นะฮะแต่ในงบประมาณที่พี่ตุ๊กบอกเมื่อกี้นี่ถึงเขาจะใช้มหาศาลแต่ในรายงานข่าวเขาก็ระบุว่าเขาใช้งบประมาณลงทุนเนี่ยน้อยกว่าโครงการอพอลโลของสหรัฐเมื่อปี2504ซะด้วยซ้ำแสดงว่าพัฒนาเทคโนโลยีพร้อมกับการลดต้นทุนในการส่งด้วยโอ้น่าสนใจนะขนาดกี่ปีมาแล้วอ่ะปี2504 60ปีมาแล้ว60กว่าปีมาแล้วยังใช้สูงกว่าวันนี้อีกลองเทียบค่าเงินนะฮะจะมหาศาลแค่ไหนนะครับท่านผู้ฟังแต่ก็อย่างนี้แหละครับการเป็นชาติที่จะต้องเขาเรียกบุกเบิกในเทคโนโลยีใหม่ๆเนี่ยมันก็ต้องลงทุนมหาศาลถัดไปดีกว่าน้องนัดเดี๋ยวจะนานมากก็ยังอยู่ในอวกาศกันอยู่นะคะกับการสำรวจดาวเคราะห์น้อยแต่ว่าไม่ได้ไปสำรวจนะบนดาวเคราะห์น้อยเลยแต่ว่าเป็นการเอาชิ้นส่วนเอาฝุ่นบนดาวเคราะห์น้อยเนี่ยกลับมาศึกษาบนโลกอ๋อเออข่าวนี้ดังครับข่าวนี้ดังอยู่ใช่อันนี้จริงๆเราก็เคยอ่านไปในรายการไซคลาวแล้วครั้งหนึ่งกับการที่ NASA เนี่ยเขาส่งยานไปจุ๊บไปขโมยชิ้นส่วน ไปขโมยฝุ่นบนดาวเคราะห์ที่ชื่อว่าดาวเคราะห์น้อยเบนนูกลับมาที่โลกได้อย่างสำเร็จแล้วก็ปลอดภัยซึ่งภารกิจเนี่ยมีระยะเวลาในการไปแล้วก็กลับเนี่ยมากกว่า7ปีน้องนัทใช้คำว่าไปจุ๊บก็คือไปโจรไปจรกรรมไปโฉบเอามานะไปโฉบเอาเขาเรียกว่าเนื้อของดาวดวงนี้กลับมาเพื่อที่จะมานั่งวิเคราะห์เพราะว่ามันมีข้อมูลอันนึงฮะจากถ้าเราฟังข่าวติดตามข่าวเรื่องดาวเวนูเนี่ยเมื่อก่อนหน้านี้ตอนที่ส่งไปเมื่อ7ปีที่แล้วเนี่ยก็ไม่มีใครสนใจเรื่องนี้เท่าไหร่นะฮะจนวันที่มันกลับมาเนี่ยก็มีข่าว
ข่าวใหญ่โตถึงความสำเร็จในการเอากลับมาก็ยังดีนะฮะถ้าเกิดว่าเพราะว่ามันต้องรอลุ้นตั้ง7ปีเนาะใช่มันจะกลับมาถึงโลกไหมก่อนที่จะรอลุ้น7ปีต้องรอลุ้นก่อนว่ายานอวกาศที่ส่งไปอ่ะไปถึงดาวเบนนูหรือเปล่า แล้วก็จะกลับมาได้หรือเปล่าแต่ในที่สุดก็คือกลับมาได้พร้อมกับตัวอย่างจำนวน250กรัมซึ่งมีอายุของตัวอย่างเนี่ยมากประมาณ 4.5 พันล้านปีก็คือเทียบเท่ากับอายุของระบบสุริยะได้แล้วก็เขาพบว่าประกอบด้วยคาร์บอนมากถึง 5% ของน้ำหนักตัวอย่างที่เขาเก็บมาอันนี้น่าสนใจเพราะคาร์บอนมันเป็นพื้นฐานของสิ่งมีชีวิตเกือบทุกอย่างเขาก็เลยสนใจว่าหรือว่าในอดีตโลกเราเกิดมาแล้วก็อาจจะมีดาวเคราะห์ดาวอะไรอื่นๆมาชนก็เลยเอาส่วนประกอบนั้นอะมาอยู่บนโลกด้วยแต่เขาก็ต้องศึกษาต่อไปว่ามันจริงหรือเปล่าอาจจะในทางกลับกันว่าโลกเราอาจจะเคยใหญ่กว่านี้แล้วมีดาวมาชนทำให้แตกออกไปเป็นดาวเคราะห์น้อยอย่างดาวเบนนูหรือเปล่าถึงได้ยังมีเขาเรียกคาร์บอนเบสอยู่ในนั้นได้แล้วดาวเบนนูมันอยู่ตรงไหนครับตรงนั้นจริงๆดาวเบนนูก็คืออยู่ไม่ไกลจากโลกเราสักเท่าไหร่จริงๆดาวเคราะห์น้อยในระบบสุริยะมันจะอยู่ในระหว่างวงโคจรของดาวอังคารแล้วก็ดาวพฤหัสบดีแต่มันอาจจะแบบเหลื่อมๆกันบ้างนิดๆหน่อยๆเพราะฉะนั้นมันก็เลยมีอีกประเด็นนึงที่เขากลัวกันกลัวว่าแบบในอนาคตว่าดาวเบนนูเนี่ยมันจะเป็นอันตรายต่อโลกหรือเปล่าจะมาชนโลกหรือเปล่าเพราะว่าเหมือนกับ NASA ได้คำนวณเอาไว้เหมือนกันนะฮะว่ามันมีโอกาสที่จะชนโลกในประมาณ100กว่าปีข้างหน้าอันนี้อยู่ไม่ถึงอ่ะพี่ตุ๊ไม่แน่นะเขาบอกว่าวิทยาการทางการแพทย์มันดีขึ้นอาจจะทำให้เราอายุยืนมากขึ้นก็ได้แต่ถ้าระดับ100กว่าปีนี่ก็ถ้าทางจะเหนื่อยเนาะคือ NASA บอกว่ามันมีโอกาสที่วงโคจรจะเข้ามาชนโลกในประมาณ100ร่วมๆ150ปีข้างหน้าแต่เขาบอกว่าในประมาณสัก 40-50 ปีข้างหน้าเนี่ยดาวดวงนี้จะเข้ามาใกล้โลกมากก็คือพูดง่ายๆว่ามาเฉียดโลกเลยล่ะเพราะนั้นเขาก็พยายามที่จะศึกษาว่าไอ้องค์ประกอบทางธรณีวิทยาของดาวดวงนี้ดาวเบนนูดวงนี้มันประกอบไปด้วยอะไรบ้างถ้าหากว่าจะต้องทำการเบี่ยงเบนมันไม่ให้มันพุ่งชนโลกหรือว่าให้มันมีวิถีเปลี่ยนไปจะต้องทำยังไงบ้างเพื่อที่จะไปมีผลกระทบกับดาวดวงนี้ให้ได้อะไรเงี้ยก็ฟังดูเหมือนหนังเนาะเหมือนหนังอวกาศที่เป็นภารกิจกอบกู้โลกจากการชนของอุกกาบาตอะไรอย่างนี้หนังอมาเกดอนท่านผู้ฟังน่าจะคงเคยดูกันบ้างนะครับเก่าพอสมควรนะครับจริงๆดาวเคราะห์น้อยใช่ไหมชื่อดาวเคราะห์น้อยเบนนูใช่ค่ะมันอยู่ระหว่างดาวอังคารกับดาวพฤหัสถามว่าแล้วดาวอังคารอยู่ระหว่างดาวอังคารกับดาวพฤหัสทางไกลโลกแค่ไหนคือถ้าไล่ลำดับมาจากดวงอาทิตย์ใช่ไหมครับมันก็จะเจอดาวพุธก่อนใช่ค่ะแล้วเจอดาวศุกร์แล้วก็เจอดาวโลกฮะถัดจากดาวโลกไปเป็นดาวอังคารแล้วก็เป็นดาวพฤหัสใช่ไหมครับจากดาวพฤหัสเป็นดาวอะไรต่อครับเสาร์ค่ะแล้วก็อาทิตย์ยูเรนัสเนปจูนแล้วก็พลูโตที่ถูกยกฐานันดรไปเป็นดาวเคราะห์แคะแล้วเมื่อนานมากๆมีการปรับสภาพกันอยู่เรื่อยๆฮะมีปรับฐานะอยู่เรื่อยๆแต่ยังงงๆกับอันนั้นอยู่นะครับก็อันนี้เป็นข่าวที่น่าสนใจอันนึงในวงการดาราศาสตร์นะครับก็คือองค์ประกอบพื้นผิวของดาวเคราะห์น้อยถึงโลกเรียบร้อยแล้วถึงแล้วค่ะตอนนี้ไปหลับสบายอยู่ในห้องแลบอยู่ในห้องแลบอาจจะกระจายชิ้นส่วนไปตามแลบที่เขาทำเกี่ยวกับดาราศาสตร์ต่างๆให้แบบช่วยวิเคราะห์ในประเด็นที่ต่างกันออกไปจริงๆเรื่องถัดมาหมายถึงว่าเรื่องต่อจากไอการวิเคราะห์เรื่องต่างดาวพวกนี้นะมันก็จะนำไปสู่เรื่องของการไขปัญหาหลายๆอย่างนะครับอย่างเช่นเรื่องของกำเนิดของโลกใช่ไหมครับโลกเรามาจากไหนเราตั้งคำถามมากันเป็นร้อยปีละว่าโลกนี้มันมาจากไหนโลกนี้สร้างขึ้นได้ยังไงโลกมันจักรวาลมันเกิดขึ้นได้ยังไงอะไรเนี่ยคือการไปออกไปสำรวจพวกเนี้ยมันก็จะช่วยให้เราสามารถที่จะค่อยๆ คลายปมไปได้ทีละเปาะอารมณ์เหมือนประมาณว่าแต่ละภารกิจอ่ะก็หอบเหมือนแบบแบกจิ๊กซอตัวหนึ่งแต่ละภารกิจรวมกันหลายๆอันก็สามารถแบบประกอบจิ๊กซอคำตอบได้อะไรประมาณนั้นใช่ในอนาคตไม่แน่นะครับอาจจะมีหนึ่งในคนไทยที่เข้าไปร่วมต่อจิ๊กซอด้วยก็ได้ไม่แน่นะคะโอเคจากดาวเบนนูที่เราคิดว่าอีกประมาณ100ปีจะพุ่งอาจจะมีวงโคจรที่เป็นอันตรายต่อโลกเนาะแต่ว่ามาถึงข่าวนี้กับวัตถุประหลาดที่อาจจะพุ่งเข้าสู่โลกพุ่งเข้ามาในวงโคจรโลกให้เราได้เห็นกันจนทำให้หลายๆคนอาจจะเรียกว่า UFO หรือว่า UAP จริงๆแล้วอันเนี้ยเขาเรียกว่ามีองค์กรสร้างขึ้นมาตรวจสอบวัตถุนี้โดยเฉพาะคือข่าวนี้น่าสนใจฮะคือข่าวเนี้ยพูดง่ายเนาะปีที่แล้วเนี่ยข่าวเรื่องของ UFO เนี่ยเยอะมากเยอะมากๆเลยมีภาพถ่ายมีคลิปมีออกมาเยอะแยะมากมายถึงขั้นแบบมีข่าวดังออกมาเรื่องของการประชุมบรรดาเหล่านักวิทยาศาสตร์
ขององค์การนาซาเลยเราเคยเล่าข่าวกันไปแล้วที่แบบเราเห็นภาพออกมานั่งกันเต็มเลยเพื่อที่จะแถลงข่าวแล้วก็คุยกับบรรดานักข่าวเองหรือสื่อมวลชนจากหลายๆฝ่ายเนี่ยนะครับเรื่องของการมีอยู่จริงไหมออกมาเปิดเผยเรื่องของฐานข้อมูลของ UFO ที่นาซาอุบเอาไว้หรืออะไรพวกนี้นะครับจริงๆแล้วเขาก็ได้สร้างเป็นหน่วยงานขึ้นมาเลยใช่ไหมอาจจะเป็นครั้งแรกเลยมั้งเนี่ยที่แบบมีการเปิดเผยออกมาจากหน่วยงานระดับเนี้ยว่าเป็นเขาเรียกทำการศึกษาอย่างเป็นทางการเลยแล้วก็จะเปิดเผยกับสาธารณชนด้วยหน่วยงานนั้นก็คืออยู่ในการควบคุมของเพนทากอนกระทรวงกลาโหมของสหรัฐอเมริกาด้วยก็คือใช้ชื่อว่าAll Domain Anomaly Resolution Office หรือว่า AARO ซึ่งเขาก็ทำขึ้นมาเพื่อตรวจสอบปรากฏการณ์ที่เรียกได้ว่าผิดปกติแล้วก็ยังไม่สามารถระบุได้เพื่อที่จะพิสูจน์ว่าสิ่งนั้นคืออะไรแล้วก็อาจจะใช้วิทยาศาสตร์ในการพิสูจน์ด้วยครับคือที่มาที่ไปมันมาจากหลายอย่างฮะก็คือทั้งเขาเรียกว่าความก้าวหน้าของเทคโนโลยีที่ทุกคนเข้าถึงได้อย่างเช่นกล้องถ่ายภาพสื่อสังคมออนไลน์อะไรต่างๆมันทำให้ภาพเนี่ยมันถูกแพร่ไปได้อย่างรวดเร็วมันก็เกิดการตั้งคำถามขึ้นมาเยอะแยะเต็มไปหมดว่าเออเฮ้ยนี่ภาพนี้จริงไหมมันก็ลุกลามไปถึงนาซาไปถึงเพนทากอนอะไรต่างๆว่าเออเนี่ยมันเป็นอะไรมันเป็นเครื่องบินลบหรือเปล่าหน่วยงานความมั่งคงเลยต้องออกมาแบบเออเฮ้ยมันไม่ใช่นะหรือมันใช่นะก็คือมันกลายเป็นกระแสที่ทำให้หน่วยงานที่เกี่ยวกับความมั่นคงเองหรือเกี่ยวกับเขาเรียกวัตถุบินอย่างนาซาเองหรืออะไรพวกนี้นะครับออกมาตั้งเขาเรียกว่าเอาสร้างความเชื่อมั่นให้คนหน่อยแล้วกันว่าจะเป็นยังไงส่วนการมีหรือไม่มีอยู่เนี่ยอันเนี้ยก็ยังพิสูจน์ไม่ได้ใช่ยังไม่ประกาศอย่างเป็นทางการใช่ค่ะก็คือตอนนี้นาซาคือทำให้โปร่งใสมากที่สุดในการตรวจสอบด้วยใช่ครับใช่ก็โปร่งใสขึ้นทุกทีนะฮะแล้วก็จริงๆแล้วอย่างที่บอกว่าเรื่อง UFO เนี่ยเยอะมากมีประเด็นให้ติดตามเยอะมากๆนะฮะอย่างที่เราเคยเสนอข่าวของอะไรนะดาวเคราะห์โอมูอามูอาอันนั้นก็อีกอันหนึ่งแต่ว่าไขปริศนาออกมาแล้วว่าสิ่งนั้นก็คือดาวหางดวงหนึ่งที่มีรูปร่างเรียวยาวมีรูปร่างแปลกประหลาดเท่านั้นเองใช่ไหมครับก็ไม่ใช่เขาเรียกว่าอะไรนะไม่ใช่สิ่ง UFO ไม่ใช่สิ่งที่อธิบายไม่ได้แต่อย่างใดซึ่งข้อมูลอะไรพวกนี้เราตามหาข้อมูลพวกนี้ได้ตามเว็บไซต์ต่างๆของราชการก็มีนะ NASA ก็เปิดข้อมูลนี้ออกมาเหมือนกันนะครับจากเรื่องราวของ UFO ครับข่าวต่อไปที่อันนี้กลับมาในโลกแล้วเนาะแล้วก็กลับมาเรื่องของอะไรที่เป็นเทคโนโลยีสำคัญที่มันอาจจะเกี่ยวข้องกับเขาเรียกว่าสิ่งที่มันอยู่บนฟากฟ้าด้วยนะครับเทคโนโลยีอันนี้เป็นเทคโนโลยีทางสงครามอันนี้ค่อนข้างดังเป็นข่าวที่กำลังดังอยู่ด้วยใช่นะเมื่อไม่กี่เดือนที่ผ่านมาก่อนที่เราจะมานั่งอ่านข่าวนี้หลายคนก็อาจจะได้ยินเกี่ยวกับสงครามเรียกได้ว่าสงครามเนาะพี่ตุ๊กสงครามแล้วฮะระหว่างอิสราเอลกับฮามาสซึ่งสิ่งที่เรามาพูดวันนี้ก็คือระบบป้องกันขีปนาวุธที่ป้องกันการโจมตีทางอากาศอ่ะก็คือยิงจรวดเข้ามาแล้วก็มีคำว่าไอออนโดมขึ้นมาเป็นเทคโนโลยีป้องกันขีปนาวุธที่เขาบอกว่าทันสมัยที่สุดในโลกใช่ที่เราได้เห็นอันนี้เรียกได้ว่าทันสมัยเลยจริงๆที่เราได้เห็นก็คือจริงๆหลายคนคงติดตามข่าวเรื่องของสงครามที่อิสราเอลกับฮามาสนะครับส่วนใครจะเป็นคนก่อเริ่มหลังอะไรนี้เราอาจจะไม่ได้พูดถึงเรื่องนั้นนะแต่เรากำลังจะพูดถึงเทคโนโลยีที่มันเกิดจากเรื่องของพัฒนาการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ทำให้เกิดเทคโนโลยีในการที่จะทำการสกัดกั้นการโจมตีของข้าศึกได้ซึ่งอันเนี้ยเขาเรียกไอออนโดมซึ่งเทคโนโลยีนี้มันก็จริงๆถูกพัฒนามาได้สักพักใหญ่ๆแล้วนะฮะแล้วตอนนี้มันก็มีการพัฒนาต่อยอดไปเป็นเลเซอร์โดมไปเป็นอะไรพวกเนี้ยขึ้นมาเต็มไปหมดเลยนะครับต้องบอกงี้ครับว่าจริงๆอิสราเอลเนี่ยที่เขาเรียกว่าเราจะเห็นอาวุธเห็นเทคโนโลยีล้ำๆสิ่งหนึ่งที่อิสราเอลเนี่ยเขามั่นใจในตัวเขาคือความสามารถของคนคืออำนาจของอิสราเอลฮะหมายถึงพลังของอิสราเอลเนี่ยที่ขับเคลื่อนประเทศอยู่เนี่ยฮะก็ส่วนหนึ่งก็จะได้มาจากการพัฒนาเทคโนโลยีหรือเขาเรียกว่าวิทยาศาสตร์ที่มันเกี่ยวข้องกับสงครามนี่แหละจนหลายประเทศเนี่ยก็เหมือนกับมาลงทุนด้วยเขาเรียกว่าเทคโนโลยีป้องกันประเทศเนี่ยอิสราเอลเนี่ยเขามาอันดับต้นๆของโลกเลยแม้แต่อเมริกาเองก็ยังอาจจะต้องมาแบบขอเขาเรียกไม่ใช่ขอสิเข้ามาร่วมเพื่อพัฒนาด้วยจะได้เรียนรู้ไปด้วยอะไรพวกนี้อิสราเอลค่อนข้างที่จะ
อยู่ในเขาเรียกแวดวงของเทคโนโลยีป้องกันประเทศเนี่ยมานานมากตั้งแต่สมัยก่อตั้งประเทศนะฮะแล้วมาถึงเทคโนโลยีไอออนโดมเนี่ยคือระบบเนี้ยจะมีเรดาร์ตรวจจับแล้วก็ติดตามจรวดที่ยิงมาจากฝั่งตรงข้ามก่อนว่ายิงมาทิศไหนมุมไหนก็จะมี AI ตรวจจับแล้วมาทิศนี้องศานี้แล้วก็จะมีอีกฝั่งเราอีกฝั่งที่มีจะป้องกันก็จะมีฐานยิงปล่อยจรวดไปสู้โดยที่ทำงานอัตโนมัติใช่คือหลายคนอาจจะคิดว่าหูยจรวดสมมติอย่างฝั่งนึงเนี่ยฝั่งโจมตีเนี่ยปล่อยจรวดขีปนาวุธมาหลายลูกเลยแล้วไอ้ตัวนี้มันจะสกัดได้ยังไงมันจะยิงตกได้ยังไงคือบางทีอาจจะไม่ได้ยิงตกนะครับอาจจะไม่ได้ไปยิงทำลายแต่ไปยิงระเบิดใกล้ๆทำให้เกิดการเปลี่ยนทิศทางใช่เพราะนั้นเป้าหมายสำคัญเนี่ยเขาก็จะประเมินก่อนเป้าหมายสำคัญก็จะเปลี่ยนไปหรือว่าพอมันเปลี่ยนทิศทางความเร็วอาจจะช้าลงหรือมันจะอะไรขึ้นมันก็อาจจะทำให้เกิดการทำลายได้ง่ายขึ้นเพราะนั้นเราจะเห็นเลยว่าบางครั้งเนี่ยคือถ้าเป็นกลางคืนเนาะภาพตอนกลางคืนเราก็จะเห็นแบบมีการระเบิดพวกนั้นบางทีอาจจะไม่ใช่ขีปนาวุธที่ยิงเข้ามาระเบิดแต่เป็นขีปนาวุธต่อต้านเนี่ยที่ไประเบิดอยู่ใกล้ๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วที่สำคัญของเทคโนโลยีนี้ค่ะพี่ตูคือเขาจะมีการประเมินว่าระเบิดจากฝั่งตรงข้ามเนี่ยจะยิงมาในชุมชนหรือว่าจะยิงมาในป่าในที่โล่งซึ่งอันที่ยิงไปในวิถีที่แบบไม่ได้ตกคนมากไม่ได้เป็นชุมชน อาจจะยิงไปที่แบบไม่ได้ทำลายล้างอะไรมากก็จะไม่ยิงจรวดขึ้นไปสกัดเพราะว่าลูกหนึ่งอ่ะมันมีราคาสูง เพราะฉะนั้นเขาก็เลยแบบต้องประเมินอย่างแน่นอนว่าจรวดจากฝั่งตรงข้ามลูกไหนที่จะทำร้ายชุมชนมากที่สุดเขาจะใช้วิธีป้องกันอย่างนั้นใช่ใช่เนี่ยมันจะเหมือนกับการ์ตูนสมัยโบราณเนาะที่มีม่านบาเรียนะสมัยเด็กๆเปิดคุมปุ๊บเป็นโดมเลยแล้วจรวดก็ยิงเข้ามาไม่ได้ก็จะติดไอ้ม่านตัวนี้แต่ม่านตัวนี้มองไม่เห็นอันนี้การ์ตูนสมัยโบราณอันนี้เราก็มองไม่เห็นเหมือนกันเพราะว่าทุกอย่างใช้เรดาร์ตรวจจับหมดเลยอันนี้เป็นเทคโนโลยีทางการทหารนะครับเราเรียกเทคโนโลยีทางการทหารที่ป้องกันการเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับพลเมืองของเขาใช่ค่ะทุกวันนี้อิสราเอลก็เพิ่งจะพัฒนาเครื่องบินตัวใหม่เป็นเครื่องบิน F-35ซึ่งเขาบอกว่ามันเป็นเครื่องบินที่มีความทันสมัยมากที่สุดในโลกตอนนี้นะครับก็คิดว่าน่าจะมีหลายประเทศจับตามองอยู่ว่าจะซื้อมาเพื่อใช้ในเทคโนโลยีทางการทหารของประเทศประเทศไทยก็น่าจะเป็นประเทศหนึ่งที่สนใจนะเอาไว้มีเวลาเดี๋ยวค่อยมาเล่าเรื่องเทคโนโลยีทางการทหารของอิสราเอลเยอะมาก F-35เยอะมากเลยต่อจากเทคโนโลยีที่ใช้ป้องกันขีปนาวุธนะคะพี่ดูมาถึงเทคโนโลยีที่ทำให้โลกเราเนี่ยได้สสารสถานะใหม่ขึ้นมาอีกอันนึงค่ะสถานะที่เรารู้จักกันในสมัยก่อนเนาะก็แบบพื้นฐานเลยเราจะรู้จักของแข็งของเหลวก๊าซแล้วก็พลาสมาส่วนอีกอันนึงก็คือสสารในสถานะควบแน่นโบสไอน์สไตน์ก็จะเป็นสถานะที่อาจจะไม่ค่อยได้ยินกันสักเท่าไหร่อันนั้นก็คือ5สถานะที่โลกเราเนี่ยได้ค้นพบมาแล้วและในข่าวนี้คือสถานะที่6ค่ะพี่ตุ๊กครับซึ่งเป็นงานวิจัยจากนักวิจัยจากประเทศจีนร่วมกับสหรัฐอเมริกาเนี่ยเขาทดลองให้อิเล็กตรอนเนี่ยเคลื่อนที่ในสภาวะที่เขากำหนดขึ้นมาคือทำให้ระบบเนี่ยมันมีรูแล้วก็ให้อิเล็กตรอนเนี่ยแต่จำนวนรูมีน้อยกว่าอิเล็กตรอนเพราะฉะนั้นอิเล็กตรอนเนี่ยจะแย่งกันเคลื่อนที่ผ่านรูแย่งกันลงรูใช่ๆแต่ทุกอย่างก็คือเขาบอกว่าอยู่ในสภาวะแบบควอนตัมใช่ๆควบคุมให้อิเล็กตรอนเนี่ยเคลื่อนที่เข้ารูแต่รูมีน้อยกว่าทีเนี้ยเมื่ออิเล็กตรอนมันเคลื่อนที่ผ่านมันก็จะเกิดการประพฤติตัวที่แปลกออกไปมีการไหลคล้ายเกียร์วนในรายงานข่าวบอกไว้ว่าอย่างนี้ครับจริงนักวิทยาศาสตร์นี่ก็ขี้เล่นเนาะ มีวิธีการทดลองตั้งเยอะตั้งแยะมาบังคับให้อิเล็กตรอนลงรูเอาเพื่อที่จะศึกษาถ้าเกิดบังคับมันลงไปได้แล้วจะเกิดอะไรขึ้นก็ เข้าใจคิดเนาะและทีนี้คือสิ่งที่เขาเห็นอย่างที่บอกไปเมื่อกี้คือมันแปลกจากสถานะอื่นที่เขาเคยเจอมาเขาก็เลยตั้งให้สถานะเนี้ยชื่อว่าของเหลวโบสแบบไคลรอลหรือว่าไคลรอลโบสลิควิดสเตทอันนี้คือจริงๆไอ้ความเขาเรียกขี้เล่นของนักวิทยาศาสตร์จริงมันก็เกิดขึ้นจากความสนใจนี่แหละความอยากรู้อยากเห็นว่าถ้าเกิดว่ามันอยู่ในสภาวะธรรมดาเนี่ยมันก็อยู่นิ่งๆเนาะแต่ถ้าเกิดว่าเขาเรียกว่าควบคุมหรือผลักให้มันเกิดอะไรขึ้นสักอย่างเนี่ยมันจะเป็นยังไงก็น่าจะเหมือนคนเราอะคะถ้าเราอยู่นิ่งแล้วก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่ถ้ามีอะไรมาควบคุมเราหรือว่ามีอะไรมาบีบเราขึ้นมาเมื่อไหร่เราก็จะแบบประพฤติตัวที่ต่างออกไปอะไรอย่างนั้นหรือเปล่าเพื่อจะได้ศึกษาพฤติกรรมของมันแล้วก็เอาพฤติกรรมเหล่านั้นน่ะมาสร้างให้เกิดประโยชน์ขึ้นมาใช่ไหมครับใช่ซึ่งในรายงานข่าวเขาก็บอกว่าสสารสถานะใหม่แบบเนี้ย
อาจจะมีประโยชน์ต่อการพัฒนาการเก็บรักษาข้อมูลของคอมพิวเตอร์ควอนตัมนี่อันนี้สำคัญก็คือต่อยอดไปเลยมาแล้วก็คือเรื่องของควอนตัมคอมพิวเตอร์นะครับจริงๆควอนตัมคอมพิวเตอร์ควอนตัมนี่คนละเรื่องกันนะฮะแต่ว่าบางทีประโยชน์ที่เกิดจากควอนตัมสามารถที่ทำให้เพิ่มประสิทธิภาพของควอนตัมคอมพิวเตอร์ได้อย่างในกรณีนี้เนี่ยเขาก็เขียนเอาไว้นะฮะตามข่าวเนี่ยเขาก็เล่าเอาไว้เลยบอกว่ามันเป็นประโยชน์กับเรื่องของควอนตัมคอมพิวเตอร์เพราะว่ามันสามารถทำให้อิเล็กตรอนเนี่ยหยุดอยู่กับที่ในรูปแบบที่กำหนดไว้ล่วงหน้าได้แล้วก็สร้างทิศทางการหมุนที่แน่นอนในภาวะอุณหภูมิศูนย์สมบูรณ์ซึ่งโอกาสทำให้มันเกิดขึ้นเนี่ยน้อยยากมากนะฮะซึ่งสิ่งเหล่านี้มันก็จะมีผลกับเรื่องของการทำงานของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นเขาเรียกว่าไฮเทคโนโลยีแบบนั้นด้วยครับข่าวถัดไปเราเลือกกันมานะฮะหลังจากที่เมื่อกี้ไปดูเรื่องของอนุภาคไม่ใช่สถานะพิเศษสถานะที่6ไปละนะครับกลับย้อนกลับมาดูบ้านเรากันบ้างหมายถึงว่าบนโลกกันบ้างนะกับเรื่องของclimate หรือสภาพภูมิอากาศคือก่อนหน้านี้เรามีอะไรนะ global warming เนาะ global warming ตอนนี้กลายเป็นอะไรนะเขาเรียกว่า global boiling ไปแล้วก็คือจากโลกร้อนที่พูดกันมาหลายยุคหลายปีกำลังจะก้าวสู่คำว่าโลกเดือดหรือว่าอาจจะก้าวสู่ไปแล้วเรียบร้อยแล้วใช่คือจริงๆคำนี้นะฮะเราไม่ได้ assume กันเองนะฮะมันเป็นคำพูดของคนที่เขาเรียกว่าคนที่มีอิทธิพลสูงในวงการสหประชาชาติก็คือแอนโตนิโอกูเตเรสนะฮะก็คือเลขาธิการสหประชาชาตินะครับเขาออกมาบอกเลยว่าเราไม่ต้องพูดถึงเรื่องโลกร้อนแล้วมันหมดไปละเราเข้าสู่ยุคโลกเดือดเรียบร้อยแล้วนะครับเพราะนั้นสิ่งถัดไปที่เราต้องนั่งคำนึงถึงก็คือเรื่องของจะรับมือประเด็นพวกนี้ยังไงนะฮะแล้วก็เขาก็รายงานว่าสาเหตุที่ทำให้โลกร้อนเข้าขั้นโลกเดือดเนี่ยหลายๆฝ่ายก็บอกว่ามาจากการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่เกิดจากการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลนี่แหละครับที่มันจะปลดปล่อยคาร์บอนออกสู่สิ่งแวดล้อมรวมถึงแก๊สเรือนกระจกอื่นๆด้วยจริงๆเชื้อเพลิงฟอสซิลเนี่ยมันไม่ได้หมายความแค่เราใช้รถยนต์ที่ใช้น้ำมันเชื้อเพลิงนะครับบางครั้งเนี่ยคือถ้าเรามองภาพที่เห็นชัดก็อาจจะเป็นรถยนต์ที่ใช้น้ำมันเชื้อเพลิงแต่จริงภาพที่มันละเอียดลงไปอีกเนี่ยแค่การกำจัดขยะด้วยวิธีการเผาคือเราลองนึกดูว่าเอ้ยขยะหลายๆอย่างที่เราใช้เนี่ยมันก็จะมีการกำจัดด้วยวิธีการเผาใช่ไหมครับมันก็สร้างก๊าซพวกนี้ออกสู่ชั้นบรรยากาศเหมือนกันนะครับกระบวนการที่มันทำลายชั้นบรรยากาศมันเกิดขึ้นด้วยอะไรหลายๆอย่างเราต้องพยายามศึกษาดีไม่ใช่แค่เราเห็นภาพชัดเจนของรถปล่อยมลพิษแล้วเราก็บอกเออเนี่ยมันเป็นจากรถยนต์อันนั้นเป็นภาพใหญ่จริงครับแต่ยังมีภาพเล็กอีกเยอะมากที่เราสามารถที่จะเข้าไปเปลี่ยนแปลงมันได้คือการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงในรถเนี่ยถามว่าตอนนี้เราอ่ะกำลังเข้าสู่ยุครถไฟฟ้าก็จริงนะครับแต่เขาเรียกว่าราคามันก็ยังเอื้อมถึงยากอยู่เหมือนกันคงไม่มีใครที่อยากจะเปลี่ยนรถเดิมโดยที่รถเดิมยังไม่เสียใช่ไหมแล้วมันก็ไม่มีตังค์ใช่ไหมครับเศรษฐกิจมันก็ยังไม่ได้เติบโตแล้วเราจะไปเปลี่ยนไปใช้อย่างนั้นเนี่ยมันก็อาจจะเป็นการบอกว่าเป็นการรณรงค์ที่อาจจะลำบากนิดนึงเพราะนั้นจริงๆแล้วเราอาจจะลองมองอย่างอื่นที่มันจะช่วยให้ลดกระบวนการที่ทำให้โลกร้อนได้เยอะแยะเลยนะครับการลดขยะการแยกขยะหรือการขนาดการกินก็มีผลนะการกินอาหารหรือว่าการเลือกซื้ออาหารอะไรพวกนี้ก็มีผลเหมือนกันนะครับจริงๆสิ่งเล็กๆน้อยๆพวกนี้เราสามารถช่วยได้แล้วทีนี้ปรากฏการณ์โลกอุณหภูมิสูงขึ้นหรือว่าการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศมันก็นำไปสู่การประชุมปีนี้จะเป็นการประชุมครั้งที่28หรือว่าเรียกว่า COP28 ที่มีเป้าหมายร่วมกันในการแก้ไขโลกร้อนหรือว่าการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศร่วมกันทั่วโลกน่าสนใจครับน้องนัทคือปีนี้จัดที่ดูไบนะณเมืองดูไบประเทศสหรัฐสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ไม่ใช่ซาอุดีอาระเบียคือในขณะที่โลกกำลังเดือดก็ไปจัดที่อาหรับที่กำลังร้อนร้อนนะคะอุณหภูมิกำลังร้อนเลยเพราะปีนี้นะครับปี2023เนี่ยหรือ2566เนี่ยมีการบันทึกว่าเป็นปีที่ร้อนที่สุดของประวัติศาสตร์ด้วยก็คือมันร้อนมากนะครับอุณหภูมิไปแตะ 40-50 องศาเซลเซียสเลยร้อนจริงๆนะฮะทีนี้ใน COP28 ก็คือ COP28 ที่จัดขึ้นเนี่ยนะครับก็เพิ่งจัดเองเพิ่งจะเสร็จไปไม่นานเนี้ยนะครับใช่มันเป็นยังไงบ้างนะเขาก็มีประเด็นที่การประชุมเนี้ยให้ความสำคัญก็คือให้ความสำคัญกับ
การเร่งดำเนินการเปลี่ยนไปสู่แหล่งพลังงานสะอาดคือให้หลายๆประเทศหันมาดูพลังงานทางเลือกพลังงานสะอาดมากขึ้นอย่างที่พี่ตุ๊กพูดถึงรถไฟฟ้าเมื่อกี้นี้อาจจะมาทดแทนกับรถที่ใช้น้ำมันเพื่อลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกก่อนปี2593หรือว่าอีกประมาณสัก20กว่าปีข้างหน้าประมาณ 20-30 ปีนะฮะไม่ไกลนะครับ 20-30 ปีนี่แป๊บเดียวเรายังทันอยู่นะคะ 20-30 ปีนะครับจริงๆแล้วผลอันนึงที่เกิดจากการประชุมครบ28ครั้งนี้นะครับถ้าใครตามข่าวก็คงจะเห็นว่ามันมีความเคลื่อนไหวสำคัญที่เกิดขึ้นนอกจากการมาแสดงสัตยาบันร่วมกันในการที่จะลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก อะไรที่ทำกันจนแบบคุ้นตาไปแล้วเนี่ยนะครับมันก็ยังมีการยกประเด็นเรื่องของกองทุนเพื่อช่วยเหลือประเทศที่ไม่มีเงินที่จะทำตามนโยบายพวกนี้ได้หรือไม่มีเงินที่จะทำให้โลกนี้มันเย็นขึ้นได้อย่างที่ทุกคนบอกว่าเฮ้ยโลกนี้มันเป็นของทุกคนนะทุกคนต้องช่วยกันไงแต่ทีเนี้ยไอ้คนรวยมันก็ช่วยได้สิแล้วคนจนจะทำยังไงใช่ไหมครับเขาก็เลยรณรงค์กันว่าเออถ้างั้นเรามาตั้งกันตั้งกองทุนกันเพื่อสนับสนุนนะฮะให้เกิดเป็นกองทุนที่จะช่วยประเทศที่ขัดสนอ่ะที่ต้องการความช่วยเหลือไม่ว่าจะเป็นเรื่องของทรัพย์เรื่องของความรู้เรื่องของเทคโนโลยีเนี่ยเพื่อที่จะไปช่วยลดตรงเนี้ยภาพอย่างเงี้ยครับมันจะเป็นการแสดงให้เห็นว่าเออโลกเนี้ยมันของทุกคนจริงๆมันช่วยกันนะฮะการประชุมนี้ก็ตอบโจทย์กับการประชุมที่ชื่อว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศภูมิอากาศแห่งสหประชาชาติก็คือเป็นระดับแบบสหประชาชาติร่วมมือกันนั่นเองครับก็หวังว่ามันคงจะพาให้โลกหยุดเดือดสักทีแล้วก็ดูไปตามเป้าหมายในปี2593เพื่อพลังงานสะอาดแล้วก็ให้มันมีผลกระทบต่อธรรมชาติและผู้คนน้อยที่สุดใช่ฮะอย่าลืมนะครับท่านผู้ฟังก็ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการเดินไปสู่เรื่องของการทำให้โลกเย็นลงได้นะครับก็วิธีที่เราถนัดอะครับแต่ขอให้ทำค่ะ